เอาละครับผมสวัสดีคนเลยครับอยู่ผมม่อนนะครับผมยูซิบอลในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นเป็นเจ้าตัวมังกรนะครับผมวันนี้เรามาแปะนะครับตัวที่พี่วันนี้เรามีมังกรเอนเดอร์ธาตุนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำการพาทุกคนมาดูมังกรธาตุก่อนครับแต่ละมังกรต้องมีความสามารถอะไรนะครับผมวันนี้คือผมเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าคือมันแหลกมากเหมือนเดิมนะครับทุกคนรู้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะเอามังกรมาเปิดให้ดูนะครับว่ามีมังกรอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในมังกรธาตุพวกนี้นะจ๊ะโอเคครับในมังกรธาตุนะครับผมก็จะมีอยู่หลายธาตุมากนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแรกออกมาก่อนนะครับผมตัวแรกคือมังกรธรรมดานะครับใส่ไฟอย่างวะใส่ละแค่มังกรธรรมดานะครับความสามารถของมันก็คือว่าก็แค่บินได้เฉยทุกคนก็คือมันไม่มีความสามารถอะไรหรอกครับแค่บินได้แล้วก็สามารถที่จะบินไปเฉยนะครับผมบินไปแต่ละที่นะครับเดี๋ยวผมเอาน้องทีมไปตัวนี้กันนะฮะตัวต่อไปครับผมคือมังกรน้ำนะครับมังกรน้ำวิธีการใช้นะครับคือการเอาไข่เอนเดอร์ดราก้อนนะครับผมแล้วก็น้ำโยนไปด้วยกันนะครับจะได้เป็นไข่มังกรน้ำมานะครับเมื่อกดวางแล้วจะได้เป็นมังกรน้ำนะครับผมมังกรน้ำความสามารถของเจ้ามังกรน้ำนะครับก็คือว่าน่าจะมีความสามารถในการยิงน้ำแล้วก็เสกมอนสเตอร์นะครับผมพวกซอมบี้หรือว่าวิลเลจเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับเมื่ออยู่ใกล้น้ำนะครับก็จะรู้สึกว่าน่าจะตายทันทีนะครับแล้วก็แถมต้องการเสกน้ำด้วยนะครับผมเนี่ยลองดูดิทุกคนนี่ครับมังกรน้ำคือจะเป็นการยิงน้ำแทนนะฮะแล้วพอมันอยู่ใกล้มอนสเตอร์ตัวไหนมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะตายนะครับเห็นปะมันทำการยิงน้ำออกมานะทุกคนตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นมังกรไฟนะครับมังกรไฟเนี่ยคือเมื่อเวลาที่เจ้าตัวมังกรไฟบินใช่ไหมมันก็จะทำการมีไฟออร่าไฟโผล่มาด้วยนะครับผมดูดิเห็นปะเนี่ยพอมังกรไฟมันเดี๋ยวขี่กันขี่โอเคเมื่อมันบินนะครับผมทุกที่ที่มันบินไปนะครับจะมีไฟติดตามไปด้วยนะครับผมในพื้นที่ที่มันบินไปนะครับถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าโกงจะจัดเลยนะครับผมเห็นปะคือขนาดมอนสเตอร์ที่อยู่ไกลๆนะครับเมื่อเจอมังกรไฟปุ๊บรู้ถึงกับว่าโดนเผาตายเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเนี่ยโอเคตัวนี้มันโหดจัดรัสเซียโคลอมเบียในจีเรียเลยว่ะโอเคต่อไปนะครับผมก็คือมังกรดินนะครับเอาดินกับมังกรผสมกันจะกลายเป็นมังกรดินนะครับผมซึ่งเจ้ามังกรดินนะครับจะมีสีเป็นสีเขียวนะครับเอาง่ายคือมังกรมันย้อมโมนะแกมังกรดินความสามารถของมันก็คือยิงดินได้นะครับผมแล้วก็มันเมื่อเราเนี่ยมันก็ความสามารถก็เหมือนเดิมนะครับแค่มันสามารถยิงดินได้เฉยนะฮะเห็นไหมสำหรับเจ้ามังกรดินเนี่ยผมถือว่าประโยชน์ของมันก็จะเป็นแค่ยิงดินนะฮะจะที่คิดนะก็ไม่ได้ดีขนาดหรอกมังกรดินเนี่ยแต่ว่ามันก็จะบินลงข้างล่างได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับหลังจากที่จบมังกรดินมังกรตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือมังกรสายฟ้านะครับผมมังกรสายฟ้านี่ความโหดไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าโหดมากนะครับผมมังกรสายฟ้าความสามารถของเจ้ามังกรสายฟ้านะครับคือเมื่อมันบินนะครับผมจะมีสายฟ้าเกิดอยู่นะครับผมใกล้ๆกับสิ่งใกล้ๆกับที่มันบินนะครับผมจะเป็นสายฟ้านะครับกระตุ้งลงมาเลยนะครับผมนี่เห็นไหมตุ้มคือจะเป็นสายฟ้าที่คอยตุ้มลงมาใส่นะครับผมถือว่าเป็นมังกรที่โหดจัดเพราะว่าจะมีสายฟ้าใส่เข้ามาใกล้กับมอนสเตอร์หรือใกล้กับตัวที่มันกำลังจะสู้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมตัวต่อไปนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับผมก็คือมังกรบินนะครับผมมังกรบินก็ใช้เป็นเจ้าฟีเทอร์นะครับผมหรือว่าขนนกนะครับฟีเทอร์โยนไปจะได้ไข่มังกรบินมานะครับผมมังกรบินความสามารถของเจ้ามังกรบินนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ความสามารถของมันก็คือว่าสามารถผลักมอนสเตอร์นะครับผมบินไปข้างบนได้นะครับเนี่ยเช่นแบบผมบินผ่านมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมเจ้าพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะทำการลอยขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเช่นผมจะลองทำการบินผ่านตัวนี้ดูนี่มันทำให้มอนสเตอร์ทำการลอยขึ้นไปข้างบนนะครับหรือลมแบบพัดมอนสเตอร์ขึ้นไปข้างบนนะครับผมสำหรับเจ้ามังกรบินนะครับให้ตกมาตายนะฮะถือว่าเป็นมังกรที่ถามว่ามันเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นมังกรที่เรียกว่ากระจอกเกือบสุดเลยก็ได้นะฮะครับตัวต่อไปนะครับผมนี่จะเป็นมังกรนี่ครับมังกรน้ำแข็งนะครับผมเอาไอซ์ผสมนะฮะมังกรน้ำแข็งนะครับเมื่อทำการใช้มังกรน้ำแข็งปุ๊บมังกรน้ำแข็งสามารถของมันก็คือเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็จะยิงน้ำแข็งออกมาได้ด้วยนะครับนอกจากที่มันจะเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับผมนี่เป็นไงโอ้โหยิงน้ำแข็งออกมาได้ด้วยนะฮะถือว่าพวกมังกรไฟมังกรน้ำแข็งนี่เป็นมังกรดับต้นๆของดับแพ็กตัวนี้เลยนะครับผมต่อไปครับเป็นมังกรขาวนะครับมังกรแสงนะครับผมก็คือแค่เวลามันอยู่ใกล้กับตัวไหนนะครับตัวเราจะมีออร่าแสงก็คือออร่าโกวิ่งนะครับแล้วก็บินเร็วนะครับผมนอกจากมันบินเร็วแล้วมีออร่าโกวิ่งนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้นะครับผมโดนระเบิดแสงไปด้วยนะครับดูดิโอ้ยว้าวอันนั้นรู้สึกน่าจะเป็นท่าไม้ตายของมังกรสายฟ้านะครับเวลาที่มันจะยิงสายฟ้าใส่อะไรสักอย่างนะครับทำไม้ตายมันแรงไปก็ได้โทษทีแล้วกันนะแต่ไม่น่าปล่อยน้องไม่นานเลยโอเคโอ้แบบดันไปต่อไปนะครับผมมังกรความมืดนะครับเป็นมังกรตัวสุดท้ายนะครับผมหูแหลกเลยปืนวายย้อนไม่ได้มังกรความมืดมันก็เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปนั่นแหละกันนะครับมังกรความมืดก็แค่บินได้แล้วก็ทำให้คนอื่นตาบอดเฉยๆนะครับแต่ตาบอดไม่ทันน่าจะตายก่อนนะครับผมแค่เดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าสายฟ้าเมื่อกี้คือมังกรสายฟ้ามีโอกาสทำให้มันบั๊กได้นะครับแล้วพอมันบั๊กทีก็โคตรแหลกเลยนะฮะเรียกว่าถึงเขาเรียกว่าเซิร์ฟพังเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแค่ไปดูในคลิป UFC ปลอมดีกว่าครับว่ามันจะแหลกแค่ไหนนะครับผมไปเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชานะครับผมเซตในวันนี้นะครับเราอยู่กับคิวแล้วก็กิจแล้วก็ใช่ครับเด็ก กระโปงคนหนึ่งมาในวันนี้นะทุกคนเราจะทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมแล้วขอเล่นแค่4คนพอนะครับอยู่4ปอนในวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เรามาเล่นกันในวันนี้นะครับมันคือมังกรธาตุครับผมถ้าเล่นกันหลายคนเซิร์ฟมันจะพังแน่นอนครับแค่หมากูตายหาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เลยเล่นแค่4คนแล้วก็ความสามารถของเรานะครับจะวงเล็บไว้ว่าสามารถให้สิบมังกรได้มีแค่ตัวเดียวนะครับไม่งั้นเซิร์ฟจะพังนะครับผมทุกคนโอเคในวันนี้นะครับอุปกรณ์มีทีละอย่างเลยแล้วก็จับทีมได้เลยครับผมว่าผมจะอยู่ทีมอังกฤษและไอคิวก็อยู่กับทีมฟิมเมอร์ไปใช่ครับลำหนึ่งนะทีมแอดมีคนบินได้มาทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะทำการสเปซเพลเยอร์ผู้เล่นไปเลยนะครับผมเราจะทำการเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ทุกคนก่อนนะฮะโอเคมาไปเปลี่ยนห้องของหลังแล้ว3 2 1ไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เวลาทั้งหมด15 มินนะครับผมในการหาของนะครับผมซึ่งมังกรในวันนี้นะครับที่เราจะบอกกันนะครับก็คือมีมังกรเยอะมากใช่ไหมกิจใช่พี่เยอะมากแต่ว่าก็มาพร้อมกับความแดกใช่ครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยอนุญาตให้เสกแค่ตัวเดียวนะครับผมส่วนใครที่อยากดูมังกรเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูกดต้นคลิปกันเนาะไปพร้อมยังพร้อมแล้วพี่ไปไหนพี่ไปพี่ข้างหน้าทีมคิวโซฮาร์ดอยู่หน้าเราไปทางนี้วันนี้มึงจะเอามังกรอะไรดิกิจคิดดิผมคิดว่าถ้าเกิดรู้จักหมาใช่ไหมพี่ผมว่ามังกรน้ำน่าจะโกงนะเฮ้ยมีมังกรที่โกงกว่ามังกรน้ำอีกเฮ้ยไอโกโตนพี่โกโตนมังกรโกโตนอะโกโตนเหรอใช่พี่เพราะว่าใครแล้วผมนั่นกับไอคิวหมาไปโคตรโกงเลยพี่มันกลายเป็นสายฟ้าป่ะใช่พี่มันโกงมากโอ้ขนาดตัดไม้กูยังแหลกเลยชิบหายแหลกอ่ะทนเล่นซะก่อนคือผมไม่เข้าใจว่ามันแหลกเลยนะกูขอออริซอฟแพกออกก่อนแล้วกันตอนนี้เรายังไม่เสร็จมังกรนะครับออริซอฟแพกออกก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าน่าจะแหลกออริซอฟแพกนะจะเดี๋ยวผมคิดไว้น่าจะโอเคออกก่อนแล้วกันไม่น่าแหลกออริซอฟแพกว่าแหลกอะไรวะแล้วจะแหลกที่ดัตน่าจะเป็นที่ดัตต้าแพกน่าจะเป็นที่ดัตต้าแพกเพราะว่าปิงในเซิร์ฟคือลื่นมากนะครับทุกคนครับผมว่ามั่นใจเลยว่าปิงเราอ่ะลื่นจริงเว้ยแต่ว่ากูก็ไม่คิดว่ามันจะแหลกขนาดนี้มันแหลกไปบ้างก็นะก็แหลกอยู่ก็แหลกอยู่ป่ะไม่เป็นไรเราจะทำการอะไรดีต้องประเด็นเธอก่อนเดี๋ยวเราต้องหันลาวามึงจะสรุปมึงจะเอามังกรนั่นจริงเหรอใช่ what the fuck ครับ Q at E type item แล้วกันนะเราจะเอาไอเทมออกไปก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะน่าจะแหลกไปนะฮะจากที่เราคิดไว้ดูดิไอคิดกูขุดเดินไม่ไปเลยกูต้องขุด2รอบอะโอ้แหลกไปว่ะโอเคเอ้ยแต่หินขุดไวมากเลยเหมือนอะไรที่มันเป็นตรงพื้นดินเนี่ยจะขุดช้าไปแต่ข้างล่างจะขุดเร็วเลยดูดิงั้นเดี๋ยวผมหานี่ให้กันพี่หาอะไรโกโตนดีกว่าได้โกโตนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราขุดไวมากนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมกินอาหารไม่เข้าเลยครับหาหนอข้างล่างไม่รู้กินข้าวนะกินไม่เข้าจริงด้วยป่ะโอ้โหเจอเหล็กแล้วกว่าคิดจะกินอาหารเข้ามันแหลกอะไรกูอยากรู้นะน่าจะแหลกที่ดัตต้าแพกหรือเปล่าที่ตัวดัตต้าแพกนะครับดีแล้วที่เราไม่เล่นกันหลายคนเราเล่นแค่4คนนี่คือแบบยังแหลกขนาดนี้ถ้าเล่นกันประมาณหลายคนนี่ผมว่าน่าจะบ้านพังนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เล่นกันไม่กี่คนขอมดับน่าจะขอมดับน่าจะมีดับอยู่นะพูดเลยใช่พี่โอเคผมหามีแต่เหล็กโอเคแล้วไหนเหล็กได้เอามาทำเป็นชุดป้องกันตัวทำหาเพชรดีวะเหล็กอะไรไร้สาระว่ะเพชรต้องเพชรแล้วจังหวะนี้เพชรดิเหล็กอะไรเรานะครับเราทำการนั่งไล่หากันแล้วกันนะฮะฝั่งหนูก็เจอเพชรกัน2คนแล้วอ่ะเขาเจอเพชรกันหมดแล้วอ่ะเราไม่เจอเลยเหรออะไรอ่ะมันหลอกคงเจอเพชรกันคนเดียวแหละแล้วเขามาโยนให้กันที่อะไรครับเนี่ยเจอเหมือนกันนะครับเนี่ยเพชรไม่หายากหรอกครับปกติแถวนี้มันต้องมีเพชรแล้วดิทุกคนขุดในช้างหนึ่งมันควรจะมีเพชรแต่กูยังไม่เจอเพชรเลยมันอยู่ข้างบนข้างล่างแบบมันต้องดูเลยพี่มันอยู่ข้างบนข้างล่างนั่นแหละประเด็นไม่มันไม่ควรอยู่เกินวาย13เว้ยเพชรอะแต่นี่เรานี่กูขุดแบบขุดสวายขุดตรงวาย9มันคือวายแบบนี่ไงเจอละมันเจอพี่เจอก้อนเดียวมันมียันวาย5พี่ยันวาย5 วัน 4ว่าหายากแหลกจริงครับคิวไอเทมแป๊บต้องมานั่งค่ายไอเทมตลอดเลยว่ะแหลกอะแหลกเกินครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาสั่งเซฟพวงกุญแจ2 ทางได้นะครับตอนนี้พวงกุญแจมีจำกัดจำนวนนะครับผมนะเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับผมที่จะได้พวงกุญแจนี้ครับ139 บาทนะครับแล้วแถมพร้อมกับลายเซ็นและก็ขนมเลยนะครับผมสามารถสั่งซื้อที่ไลน์ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจพวงกุญแจ2 ทางตัวนี้นะครับผมนะส่งฟรีนะส่งฟรีครับผมใช่ครับส่งฟรีขอบคุณมากครับลุงกิจโอเคส่งฟรียังดีกว่าส่งไม่ฟรีนะพี่แล้วนี่ครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมได้ว่าแบบมีคนทักมาพี่เรื่องพวงกุญแจเยอะมากเลยนะครับนะพี่ครับเช็ครหัส ID แท้ไหมครับผมได้ไหมครับผมไม่มีคมเช็คร้านเกมเลยน้องอันนี้ครับอันนี้ก็ได้แบบนี่เห็นไหมทุกคนก็คือแบบมีคนแบบสั่งซื้อพวกกุญแจเยอะมากนะครับผมนะนี่โอ้โหเนี่ยดูนี่สั่งซื้อพวกกุญแจกูนี่เป็นไงกิจโอ้โหมีคนทักมาแบบโคตรยาวอ่ะแม่งทำมาขายตรง พ่อตรงเรื่องอะไรพี่ขายตรงแบบสนใจจะมาเริ่มธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้ากับเราโอ้โหยังไม่ได้เปิดร้านเสื้อผ้าขายพวกกุญแจอย่าพี่พวกนี้มันคือพวกแบบพวก18มงกุฎขอบคุณมากโอ้โหเจ้าช่วยเคยแล้วพี่แล้วสนใจร่วมธุรกิจเล็กน้อยมากเพียงแค่ลงทุน100 บาทโอเคผมบล็อกเลยมาดีลีทไอเทมไปก่อนไอเทมต้องดีลีทนะทุกคนไม่งั้นมันจะเป็นหนึ่งในอินเตอร์ที่ทำให้เราแหลกได้นะครับเราไม่ควรที่จะเอาไอเทมอะไรที่มันแหลกๆอยู่ในชีวิตเรานะฮะเป็นไงบ้างเกล็ดน้ำได้แล้วพี่โอเคกำลังหาลาวาอยู่จุดลาวารอเต็มเลยที่พี่หาก็เลยแล้ว7 นาทีนะครับทุกคนแล้ว7 นาทีนะครับผมนะแล้ว7 นาทีเท่านั้นนะฮะไวมากไวมากก็โอ้โหโอ้โหแหลก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 ไอเทมออกก่อนนะนี่ไงลาวาเนี่ยเกล็ดเต็มเลยจัดการดิตอนนี้คือของในตัวผมนี่เป็นล้านเลยนะฮะเรียกว่าของในตัวนี้ถึงว่าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยแร่หินนี่โหเดมอนเต็มตัวแล้วตอนนี้ดูรอบนี้เป็นรอบเป็นนานๆทีจะมีรอบที่แบบเดมอนเพชรกูจะเต็มตัวเนี่ยผมไม่เคยเต็มตัวผมไม่เคยเต็มตัวเพชรจะเดี๋ยววะมาเพชรได้เมืองอังกฤษได้เลยพี่โอ้พระเจ้าช่วยกูเจอกูมึงเอ้ยไอเกล็ดแล้วมึงเจอมึงเอานั่นมันยังอะไรพี่เอาไอสิ่งที่เรียกว่าโอ้ยจะไปอีกละเอานั่นอะไอที่มันเอาไว้จุดไฟอะไปประตูไปนรกอะฟินแลนด์ซิลอะยังไปขุดเกล็ดขุดใช้เวลานานหน่อยนะเจอละผมเจอกาเบลขุดเลยแล้วก็เผาเหล็กด้วยค่ะพี่ผมเผารอไปแล้วพี่ได้มันขุดมันไม่ค่อยดรอปเลยขุดยากเลยนะไม่ได้ขุดง่ายมันต้องใช้ที่ขุดเป็นการขุดไว้เป็นการมันขุดยากมากเลยมันเพราะว่ามันแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ามันที่มันขุดยากเพราะว่าเซิร์ฟมันแหลกนะครับหน่วงไม่ดรอปเลยดรอปแต่กาเวลใช่เหรอใช่จะดวงซวยเลยขนาดนั้นจะซวยขนาดนั้นดวงอะเลยเหลือเวลาแค่3 นาทีนะกิจโอ้โหหาไม่เจอเลยฟินช้าเอาเกมเลยวะน่าจะแหลกมากอีกแค่3 นาทีลองตับเคลียร์ไอเทมหน่อยพี่ผมว่ามันกดไม่ไปเลยคิวไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยคิวไปหลายรอบแล้วนี่ไฟจุดนี้จุ๊บโอเคไอ้กิจฟูเพชรละกิจจุดไฟยังพี่ฟินยังไม่ได้เลยพี่ได้แล้วไปเลยกิจโอ้น้ำแหลกจังวะกิจโคตรแหลกเลยพี่ไอเทมก็ไม่ได้มีเยอะกิจจุดเลยไปแล้วเข้าแล้วผมว่ามันงั้นเดี๋ยวกูจะใช้เดี๋ยวกูใช้มึงไปเอาโกสโตเลยรอนานหน่อยนะกิจนะโอ้วาร์ปนานหน่อยกิจนานหน่อยเอาหน่ะนานไอ้กิจวันไปไอ้กิจไปเอานั่นนะไอ้กิจไปเอาโกสโตนเนี่ยกูไปเอาความมืดเลยกูจะใช้มังกรแห่งความมืดเว้ยมังกรดำอ่ะอ๋อมังกรดำหมึกปะใช่ใช้หมึกเดี๋ยวผมต้องดูวิธีการทำไปก่อนโกสโตนมันทำไงใช้กี่อันนะพี่สองอันปะฮะโกสโตนเหรอใช้อันเดียวมั้งอัน2 อันอ่ะเนี่ยมาถึงปุ๊บโอ้โหเจอโกสโตนเลยกำลังกลับไปพี่อาหารกันอาหารนี่แดกช้ามากนะครับคนนั้นปลานี่คือไม่ว่ายเลยนะฮะทุกอย่างคือเหมือนแบบตอนนี้เหมือนกูเป็นสวารูโดอยู่อะอันค้างมากอาหารนี่คือไม่ไปจริงๆอันหัดมากการเข้าออกในเธอได้มาแล้วโกโตนอ่ะได้แล้วพี่มั่นใจมันถูกใช่พี่มันจะถูกมันจะแล้วก็ไปครับเปิดดูแป๊บนึงตีหมึกไม่เข้าอ่ะเก็บต้องกดตีเข้าคนตีเข้าแต่ละทีมันใช้เวลานานมากโอเคอิงแสกครับผมต่อไปครับเราได้อิงแสกมานะครับเราต้องเอาอิงแสกมาทำแบล็กไดร์นะครับหรือว่าสีดำเนี่ยครับผมโยนอันนี้แล้วก็โยนนี่ไปครับเราจะได้เป็นดาร์กดราก้อนสปอนเอ็กนะครับผมต้องใส่ซับแพ็กด้วยนะครับเพื่อความสมเหมือนนะฮะโอเคสมเหมือนอีก20 วิกิจอีก20 วิได้พี่แต่ผมต้องลองก่อนพี่ผมต้องดูว่ามันวางยังไงโยนเลยกิจที่พี่มาได้กิจเอานี่ไปเอาเพชรไปแต่พี่ทำไงนะพี่โยนไข่มังกรใช่ไหมพี่ใช่โยนไข่มังกรแล้วก็เอานั่นโยนใส่โกโตนโยนใส่เลยโกโตนหมดเวลาแล้วครับผมเนี่ยพี่สีทองไข่ทองโบบอดเดอร์เซต30ใน300 วิแล้วกันนะครับไอ้200 300 300แล้วกันนะจริงๆผมไม่อยากให้โบบอดเดอร์มันเซตนั่นอยู่ตรงนู้นกิจอยู่ตรงนู้นมันมาแล้วกิจมันมาแล้วโอ้เอาอะโบบอดเดอร์มันกำลังเซตอยู่ด้วยความชิบหายอยู่ตรงนี้แหละปล่อยไหมพี่มังกรปล่อยไหมพี่ฮะอะไรนะปล่อยมังกรไหมพี่อยากปล่อยเหรอปล่อยสิวะมาโอ้โหลูกพ่อไปเลยมังกรดำต้มนี่ทำอะไรกูได้บ้างโอ้ค้างเค้กขอให้กินแม่งปล่อยสายฟ้ายันเลย โอ้แล้วพี่มันโหดพี่ไข่มังกรดำเจอมังกรดำไอคิวมันจะวางไข่มังกรเว้ยแล้วมังกรกูกินไข่มาแล้วเอาดิเจอมังกรพี่เข้าไปน้องเอ๋ยต้องยอมแพ้เอ้ามังกรอะไรมังกรมันตายแล้วพี่ใช่เหรอพี่มันตายแล้วมึงช้ามาเลยโอ้อะไรวะเนี่ยแหลกโอ้ไอ้เกณฑ์เกมขาดเกณฑ์กับฟ้าบอกเลยมังกรสายฟ้าคือเดอะเบสพี่ไอ้เกณฑ์ว่าไอ้เกมค้างเดียวเสียงมันก็ค้างเกณฑ์ไปแล้วพี่ไปแล้วอะไรใครตายเอาละนี่แหละบอกว่าพี่จอค้างผมรู้จักสวารูโดเปล่าตอนนี้กูเห็นทุกคนค้างหมดเลยเว้ยกูหยุดเวลาทุกคนเองแหละพี่ว้าเป็นไงบ้างพี่หลุดเหรอกูไม่ได้หลุดนะกูอยากเห็นทุกคนอยู่กับกูอยู่เลยนะผมหลุดเหรอได้เป็นคลิปได้ไหมพี่ผมให้โอกาสพี่ปิดคลิปพี่ฮะให้ปิดคลิปเลยเหรอให้โอกาสปิดคลิปดีนะครับไม่ผ่านไปเลยครับตอนนี้แหลกไปแหลกมากแหลกไปมากโอ้หมายกูว่าแล้วดีแล้วที่เราเล่นกันแค่นี้เล่นกันแค่แบบเล็กๆนี่ครับโอ้โหถ้าเล่นกับคนอื่นโดนด่าแน่เลยบอกแล้วมังกรไฟฟ้าผมมันเทพทีนี้แค่นี้ก่อนนะครับไม่มีใครชนะเหมือนเดิมฮะแหลกชิบหายเลยทุกคนเจอแล้วผมบายเจอกันครับ